สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับข่าวตลาดนักเตะเช้าวันนี้นะครับ16เมษายน2562นะครับช่วง8โมง13นาทีนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวของคริสเตียนอีเล็กเซนล้วนๆนะครับที่มีสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยให้ความสนใจนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงิน130ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากนะครับ จริงๆแล้วอีกเซ้น,นี่เขาอยากไปอยู่กับเรียวเมริดนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยเรียวเมลิดเนี่ยยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็ในดิวของพอพอกบาในวันนี้นะครับก็ตามตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้แจ้งไปยังเอเจนต์ของพอพอกบานะครับมิโนโลาล,ลาเนี่ยเขาต้องการเงินเท่าไหร่นะครับมีข่าวออกมานะครับว่าต้องขายละเพราะว่าพอ,พอพอกบาเองเนี่ยเขาจะไปนะครับก็ เมื่อไม่การเสียเวลานี่เริ่มจากข่าวที่1เลยนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของคริสเตียนเอเล็กเซ่นนะครับคริสเตียนเอเล็กเซ่นนะครับก็สนใจนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยเสนอเงินเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่95ล้านปอนด์นะครับตัวของสโมสรสเปอร์เนี่ยต้องการ130ล้านปอนด์นะครับก็เรียวเมริดเองนี่ก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเอเล็กเซ่นเขาอยากไปเรียวเมริดอยู่แล้วนะครับรอดูกัน ซัมเมอร์นี้นะครับจะได้คำตอบชัดเจนลาเฟเวลลานะครับในเวลานี้นะครับจะย้ายออกมีกรณีเดียวก็คือต้องจ่ายเงิน437ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับในการฉีกสัญญาเพราะเรียวมิริตไม่ยอมขายนะครับคือเงินขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นเงินที่ใครจะจ่ายได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ สโมสรที่ความสนใจอย่างแมนยูปารีสแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่น่าที่จะซื้อนะครับในดีลอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่านักเตะจะขอย้ายทีมนะครับถึงจะขายได้ในราคาที่เป็นปกตินะครับนิโคลัสเปเป้นะครับก็จะออกจากสโมสรลิวค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับโดยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลและบาร์มิเนก ให้ความสนใจเปเป้อยู่นะครับประธานสโมสรเขาก็อกมายืนยันนะครับว่านิโคลัสเปเป้จะออกจากลิวนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับอ่าบรันช์นะครับยูเรียนบรันช์ของไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งนะครับเพราะมีข่าวกับบรันช์มาก่อนหน้านี้ แล้วก็สโมสรเรอัลมาดริดกับยูเวนตุสเองก็สนใจบรันด์ด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันอีกทีนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับก็พร้อมที่เซ็นสัญญากับบ r นโ o f ฟอร์นันเดสนะครับตามรายงานจากสื่อของโปรตุเกสนะครับก็สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็น่าจะยอมรับข้อเสนอของแมนยูนะครับแต่ก็ยังมี ยูเวนตุสและก็ปารีสแซงต์แมงให้ความสนใจบูโน่โฝนเดสด้วยเช่นกันนะครับแต่แมนยะูเป็นเต็งหนึ่งับสำหรับกองกลางรายนี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับต้องแข่งขันกับสโมสรบาเยอร์มินิกนะครับในการเซ็นสัญญากับนิโคลโลซานิโอโลนะครับซึ่งเป็นนักเตะของโรมานะครับก็ต้องดูการซัมเมอร์นี้นะครับเพราะโรมาเนี่ยต้องขายนักเตะหลายคนเหลือเกินนะครับบางคนก็ แจ้งย้ายนะครับอย่างมิโนลัสนะครับก็ขอขึ้นบัญชีย้ายไปแล้วนะครับทิโมวันเนอร์นะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ต่อสัญญากับไลซิกนะครับโดยทาง CEO ของไลซิกเองก็ออกมายืนยันข่าวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรยบร์มินิกครับเป็น2ทีมที่เต็งที่จะได้ตัวทิโมวันเนอร์ไปนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ สโมสรเรือมิริ่นะครับก็สนใจนะครับีแคาไรส์นะครับีแคาไรส์เนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูนะครับค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับในเวลานี้เนี่ยก็เป็นเรือมิริ่อีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับดาวรุ่งคนนี้นะครับก็แมนยูเองในเวลานี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ออกมานำเสนอชัดเจนอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็สนใจนะครับกองหน้าของอลิกซิปิโดยงนะครับก็คือมุซาเดเบเล่นะครับก็อาร์เซนอลเองเนี่ยก็สนใจเดเบเล่ด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะซื้อสัญญาของอิสมาเอลเบเนเซอร์นะครับซึ่งปล่อยให้เอ p มโปรีไปนะครับก็ขายให้เอมโปรีไปในปี2017นะครับ ตอนนี้นักเตะฟอร์มเข้าตาจะซื้อคืนนะครับสโมสรนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับก็หวังว่านะครับลาเฟเบนเตสนะครับจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเตรียมเงินนะครับหนึล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับมาคัสแลดฟอร์ดนะครับแลดฟอร์ดจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับก็ถือทําให้แมนยูเนี่ยตัดสินใจลําบากเลยนะครับ ก็เป็นโอกาสดีของแรดฟอร์ดด้วยนะครับที่จะได้เล่นกับเลนนเมสซี่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับตามข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็แรดฟอร์ดเองเนี่ยก็ยังไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับและข้อเสนอของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ยั่วยวนเหลือเกินนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะฉีกสัญญาของคอสตาโมโนลาสนะครับ36ล้านยูโรนะครับก็โมโนลาสเองเนี่ยเขาเคยแจ้งกับแมนยูแล้วนะครับว่าเขาต้องการ ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามนี้นะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็เตรียมเงิน130ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับคริสเตนิลิกเซนนะครับแต่อิเล็กเซนเนี่ยก็อย่างที่ผมนําเสนอไปนะครับว่าต้องการไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแมนยูก็สนใจด้วยเช่นกันนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พร้อมที่จะจ่ายเงิน95ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับคริสเตนิล็กเซนนะครับ ก็มีอีกหนึ่งข่าวด้วยนะครับว่าอีเล็กเซนต้องการ2 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถ้าใครจะย้ายไม่ได้กับแมนยูเนี่ยเรียกค่าเหนื่อยสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่า95ล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าสเปอร์ไม่รับนะครับต้องรับ130ล้านปอนด์มากกว่านะครับยานชร์ลด้าฟนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้อายุ35ปีนะครับก็กลับมารับตำแหน่งนะครับผู้ช่วยฝ่ายบริหารของสโมสร ฮันส์เนวร์นะครับส่วนสรุปข่าวลือในต่างประเทศนะครับก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเช้าวันนี้เนี่ยก็ข่าวที่1นครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้แจ้งไปยังเอเย่นของพอพอกบา์นะครับก็คือมิโน่ลาวล่านะครับว่าถ้าเรียมาดลิตจะซื้อพอพอกบา์นะครับต้องจ่ายเงินมากกว่า130ล้านปอนด์นะครับถึงจะยอมให้พอพอกบา์ย้ายทีมนะครับก็พอๆกับค่าตัวของอิลิเก้นเลยนะครับ สโมสรอาร์เซนอลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องแข่งขันในการเซ็นสัญญากับกองหน้าดารุ่งของอาเจ็ต์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็คือเดวิดเนเลสนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้ชินจิโอกาซากินะครับก็จะย้ายออกจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับก็สโมสรไม่อยากจะเก็บนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้ไว้นะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาซากิ ok aki, นะครับก็สามารถเล่นให้กับสโมสรไหนก็ได้ที่สนใจเขานะครับ แต่เชื่อว่าทีมในพิมลิกนั่นแหละครับที่สนใจโอกาสกิด้วยเช่นกันนะครับสโมสรสเปอร์นะครับก็จะเดินทางกลับไปยังลอนดอนก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้ที่เอลดิฮัสนะครับในอีก64ชั่วโมงข้างหน้านะครับสโมสรเชลซีนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะดึงคาบี้กาเซียนะครับมาคุมทีมเชลซีแทนมอริโซซาลีนะครับตำแหน่งเฮดโค้ชก็ ต้องรอดูกันนะครับว่าจะปลดซารี่เมื่อไหร่นะครับแต่เชื่อแล้วเชื่อว่านะครับบอร์ดเนี่ยคงไม่ปลดซารี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าววันนี้เป็นไงบ้างครับข่าวตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับก็เรื่องราวของมาคัสแซนฟอร์ดนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆของแมนยูนะครับเพราะว่ายังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่สักทีรวมถึงดดบิดเดเคอาร์ด้วยนะครับบาร์เซโลน่านะครับพร้อมที่จะยื่น100ล้านปอนด์ให้กับแมนยูนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ มันมันไม่ใช่เงินที่จะน้อยๆเลยนะครับแล้วก็การได้เล่นเคียงคู่กับลิเลเรสซี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับแรดฟอร์ดเหมือนกันนะครับส่วนพอพ็อกบาเองเนี่ยเมื่อวานตกเป็นข่าวว่าเขาจะตั้งเป็นกับตันทีมนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้แจ้งไปยังเอเย่นนะครับมิโนโลาล,ล่าของพ็อกบาแล้วนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อจริง,รงเนี่ยคุณต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณมากกว่า1 3 0ร้ยสสิบล้านปอนด์นะครับ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเรียวมาริตเลยนะครับก็ในดีลของอิเล็กเซ่นก็เหมือนกันนะครับก็อินเตอร์มิลานเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งของมาดิดแล้วนะครับอินเตอร์มิลานนี่พร้อมมากนะครับแล้วก็ในดีลของทิโมเวนเนอร์นะครับทิโมเวนเนอร์พูดถึงนิดนึงนะครับก็ c e o ของไลซิกก็บอกออกมาบอกนะครับว่านักเตะไม่ต่อสัญญากับสโมสรนันะ่นก็หมายความว่าถ้ายังเก็บไว้อยู่เนี่ยฤด,ดูกาลหน้าเขาจะไม่ได้ตังค์จากทิโมเวนเนอร์เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ ก็เป็นอะไรที่พลิกผันง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ฟุตบอลนี้ครับก็อย่าลืมดูนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกในคืนนี้นะครับว่าแมนยูเนี่ยจะเอาตัวรอดจากบารเซโลนาได้หรือไม่นะครับรวมถึงพรุ่งนี้ก็จะมีบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันนะครับหลายๆเกมนะครับมันยังมีอะไรให้ต้องลุ้นอยู่สําหรับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับรูปแบบการนําเสนอนี่มันอาจจะผิดหูผิดตาไปนะครับเนื่องจาก ผมไม่อ่านกดเรื่องของลิขสิทธิ์ของ YouTube นะครับพยายามที่จะปรับให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับนี่คือจุดประสงค์ของการปรับนะครับมีคำแนะนำติดชมอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ